จัดจ่าดีดัดจัดจ่าดีดัดจ่าจัดจ่าดีดัดจัดจ่าดีดัดจ่าจัดจ่าดีดัดจัดจ่าดีดัดจ่าจัดจ่าดีดัด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 จ่ากระบองสำเพ็จนั้นมีเกร็ดความรู้ต้นไม้อยู่ผู้คุณธรรมมันศึกษาและแนะนำลงมือทำจนสำเร็จจัดจ่าดีดัดจ่าจัดจ่าดีดัดจัดจ่าดีดัดจ่าจัดจ่าดีดัดจัดจ่าดีดัดจ่าจัดจ่าดีดัด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 จ่าสวัสดีครับผมมอสสาธิตบุญยฤทธิ์และเพจกระบองซ่อนเพชรนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาล้างฝักและเมล็ดนะครับล้างเมล็ดนั่นเองของยิมโนคาไลเซียมนะครับคือของตัวนี้เลยนะครับนี่ผมได้เมล็ดมาแล้วนะครับนี่ก่อนอื่นนะครับเราก็ไปดูกันว่าอุปกรณ์ในการล้างนะครับเพื่อเก็บเมล็ดของเจ้ายิมโนคาไลเซียมเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาล้างเมล็ดในวันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมมักจะใช้บ่อยๆนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์หรือว่าดัดแปลงกันได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือเมล็ดพันธุ์ตะแกรงละเอียดถุงซิปล็อกครีมคีบกระดาษทิชชู่และก็ภาชนะใส่น้ำนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการล้างเมล็ดนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างผมก็จะเริ่มต้นจากการนำฝักนะครับที่สุกเต็มที่แล้วนะครับมาบีบเอาเมล็ดออกนะครับบอกเลยครับว่าบีบไม่ต้องแรงมากนะครับบีบแรงมากเดี๋ยวแตกหมดนะครับเมล็ดแตกนะครับเราก็นำเมล็ดออกจากฝักให้หมดนะครับเราก็มาล้างเลยมาจุ่มน้ำลงไปล้างเมือกเยื่อใสๆนะครับใสๆตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับข้อดีของการล้างเมล็ดก่อนนำไปเพาะปลูกก็คือจะช่วยให้เมล็ดนะครับลดอัตราการเกิดเชื้อรานั่นเองหรือใครที่ยังไม่สะดวกนะครับที่จะเพาะปลูกเมล็ดเลยก็สามารถเก็บเมล็ดไว้ได้นานถึง3เดือนด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเก็บเมล็ดไว้นานมากๆนะครับก็จะทำให้อัตราการงอกของเจ้าเมล็ดเนี่ยลดน้อยลงเอาละครับเราก็ค่อยๆนะครับใช้มือลูบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมือกของเขาเนี่ยค่อยๆออกไปนะครับออกไปไม่ต้องกดแรงนะครับแค่ลูบๆนะประมาณนี้นี่เราก็จะได้นะครับเมล็ดของต้นแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรที่เราเก็บมาลิ้นพันกันนะครับเอาน้ำนะครับล้างอีกทีหนึ่งนะครับเทน้ำล้างอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมือกของเขาจะค่อนข้างเยอะนะครับล้างไปเรื่อยๆเลยนะครับล้างไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเขาจะหมดเมือกนะครับหมดเมือกเราจะรู้ได้ยังไงหมดเมือกถ้าเราดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นว่าขาวๆขุ่นๆสีขุ่นๆนะครับมันจะออกไปหรือใครไม่สะดวกนี่มาเปิดก๊อกตรงนี้นะครับประสบการณ์ตรงเลยผมเตือนไว้ก่อนคำเตือนนะครับก็คืออย่าเปิดก๊อกน้ำแรงเกินไปเพราะว่าเมล็ดมันจะกระเด็นออกจากกระชอนนะครับของผมนี่หลุดออกไปหลายเมล็ดเลยครั้งแรกที่ทำนะครับล้างจนสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาผึ่งให้แห้งแค่นี้เองเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายมากเลยใช่ไหมกับวิธีการล้างเพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของกระบองเพชรนะครับเท่านี้นะครับเราก็มีเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆนะครับที่จะนำไปปลูกแล้วก็ได้เขาเรียกหน้าไม้ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงฝากทุกท่านติดตามเพจกระบองซ่อนเพชรไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ